มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการอุดมศึกษาของชาติเมื่อพุทธศักราช2514ด้วยความไม่พร้อมของอาคารสถานที่มายาวนานนับ20ปีเศษกับปริมาณนักศึกษาจำนวนมหาศาลหลายแสนคนในยุคแรกๆนั้นที่นั่งเรียนไม่เพียงพอนักศึกษาล้นออกนอกห้องเรียนแม้จะหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการปิดชั้นเรียนและเปิดสอนทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือเปิดวิทยาเขตบางนาขึ้นรองรับจำนวนนักศึกษาแล้วก็ตามแต่สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษานักศึกษาต้องก่อสร้างซุ้มที่พักด้วยหลังคาจากมีการจับจองซุ้มที่พักมีการแอบขโมยโต๊ะเก้าอี้ยื้อแย่งกันไปมาจนยากที่จะแก้ปัญหาได้ทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยแผงลอยร้านค้าอาหารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแม้จะมีการปราบปรามด้วยมาตรการใดๆก็ตามปัญหาก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดตามกาลเวลาที่ผ่านไปสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งกลายเป็นสลัมเล็กๆที่มีข่าวการลักเล็กขโมยน้อยหรือลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่เนืองๆตามซุ้มที่พักมีการลักลอบเล่นการพนันดื่มสุราเมาไม้มีการทะเลาะวิวาทถึงกับมีข่าวการฆ่ากันตายในมหาวิทยาลัยทุกคนอยู่ด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนับแต่ศาสตราจารย์รังสรรค์แสงสุขเข้าบริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี2537ต้องอาศัยความกล้าหาญเป็นอย่างมากในการเจรจากับกลุ่มนักศึกษาข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มแล้วกลุ่มเล่าวันแล้ววันเล่าที่จะคลี่คลายปัญหาให้เบาบางลงเริ่มจากการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของซุ้มที่พักนักศึกษาเจรจาให้รื้อถอนซุ้มคาซานลงทั้งหมดแล้วสร้างซุ้มที่พักให้ใหม่อย่างสวยงามขอร้องให้เจ้าหน้าที่คนงานย้ายที่พักออกไปอาศัยอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยสลัมที่เคยเป็นรากเหง้าของปัญหาใหญ่ๆต่างๆก็หมดสิ้นไปแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ก็เริ่มเดินหน้าด้วยการปรับปรุงสภาพอาคารที่ทำการทั้งทาสีภายนอกอาคารให้สดใสและปรับปรุงห้องทำงานให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเริ่มจากการปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำติดตั้งกังหันพัฒนาไม่ให้น้ำเน่าเสียอย่างแต่ก่อนติดตั้งระบบกำจัดน้ำเสียสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัยที่บัดนี้ได้กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษาในยามเย็นเป็นจำนวนมากจากสภาพถนนหนทางภายในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำท่วมขังถนนคับแคบรถเฉี่ยวชนกันเป็นประจำที่จอดรถแทบจะไม่มีนักศึกษาต้องลงมาเดินบนพื้นถนนที่บัดนี้ได้ถูกปรับปรุงถนนราบเรียบกว้างขวางยิ่งขึ้นจัดระเบียบที่จอดรถสร้างที่จอดรถมากขึ้นสร้างทางเท้าเป็นสัดส่วนพร้อมไซวอล์กกันแดดกันฝนเป็นอย่างดีทั่วทั้งมหาวิทยาลัยต้นไม้ที่ปลูกไว้เป็นเวลาช้านานกิ่งก้านสาขาผุพังหล่นใส่หลังคารถผู้มาใช้บริการของมหาวิทยาลัยอยู่เนืองๆในยามที่มีลมพายุพัดผ่านต้นไม้โค่นล้มบ้างกิ่งก้านพาดสายไฟจนหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเป็นประจำต้นไม้ใดที่ทรุดโทรมมากก็ถูกตัดทิ้งหรือตัดแต่งเพื่อรอวันให้ร่มเงาอีกครั้งตลอดจนนำต้นใหม่มาปลูกเสริมทดแทนต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดและสนามหญ้าถูกนำมาเนรมิตตกแต่งบริเวณต่างๆให้เป็นสวนหย่อมสวยสดงดงามไปทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย
ขยะที่เคยหล่นเกลื่อนกลาดไปทั่วนั้นได้จัดถังขยะรองรับทุกหนแห่งมีรถเก็บขยะเป็นของมหาวิทยาลัยที่คอยเก็บกวาดดูแลทั้งเช้าค่ำเพียงเวลา10ปีผ่านไปบัดนี้รามคำแหงงดงามสะอาดตาบรรยากาศร่มรื่นทุกหนแห่งด้วยการทำงานหนักของเจ้าหน้าที่และคนงานอยู่ตลอดเวลาทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับรางวัลพระราชทานแมกไม้มิ่งเมืองเป็นปีที่3แล้วทางด้านความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้มอบให้บรรดาอาสาทหารผ่านศึกจัดเวรยามเป็นหูเป็นตาทุกอาคารทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงแต่ด้วยสภาพมหาวิทยาลัยที่กว้างใหญ่เกินกว่าสายตามนุษย์จะตรวจตราได้ทุกวินาทีมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งหากเกิดเหตุร้ายแรงใดๆขึ้นก็สามารถนำเทปออกมาตรวจสอบได้เป็นการสร้างความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะดูแลชีวิตและทรัพย์สินแก่ทุกคนอย่างเต็มที่ด้วยความห่วงใยแม้จุดเล็กๆของทุกคนที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วรามคำแหงนี้เองจึงเป็นแรงบันดาลใจให้อธิการบดีคอยครุ่นคิดตลอดเวลาว่าจะสร้างชีวิตของคนคนหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองไว้วางใจให้มาศึกษาหาความรู้ให้เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมได้อย่างไรปัญหาหนึ่งที่พบเห็นมาตั้งแต่แรกสมัครมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อพุทธศักราช2514คือนักศึกษาหลายคนมาจากต่างจังหวัดมาอาศัยหอพักแคบๆเป็นที่ซุกหัวนอนหอพักบางแห่งไม่ค่อยมีความปลอดภัยนักศึกษาที่ห่างไกลพ่อแม่อยู่ในสภาพว้าเหวบางคนถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสมแวบหนึ่งของความคิดก็คือทำไมไม่จัดที่เรียนให้นักศึกษาเหล่านี้ได้เรียนอยู่ใกล้บ้านและประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ด้วยอีกทั้งจะช่วยลดปัญหาของสังคมเมืองหลวงได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพียงปีแรกของการบริหารงานจึงดำริที่จะจัดตั้งสาขาวิทยาบริการขนาดเล็กๆอยู่ในส่วนภูมิภาคจึงได้เจรจากับผู้มีจิตศรัทธาคนแล้วคนเล่าเพื่อขอให้บริจาคที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งของสาขาวิทยาบริการบวกกับอธิการบดีเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาและระยะนั้นเริ่มมีระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งและดาวเทียมยังใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่จึงตัดสินใจทันทีให้เปิดสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในปี2538ท่ามกลางเสียงคัดค้านของผู้คนมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปบัดนี้มหาวิทยาลัยมีสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติถึง16แห่งเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทในลักษณะเครือข่ายและกำลังขยายไปสู่ระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา2547ได้ให้โอกาสแก่ผู้คนในต่างจังหวัดได้รับการศึกษาสูงขึ้นมาแล้วหลายพันคนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ดำริไว้เมื่อ10ปีก่อนนั้นบัดนี้ได้รับใช้ชุมชนและองค์การต่างๆมากมายเช่นเป็นที่ฝึกอบรมความรู้แก่สมาชิกอบต.ทั่วประเทศใช้ถ่ายทอดความรู้ของสำนักฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภาหรือแม้แต่ยังนำไปใช้สอนความรู้ระดับมัธยมศึกษาระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับโรงเรียนสาธิตสาขาลพบุรีเพื่อให้ผลผลิตออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันย้อนกลับที่การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอดีตที่ดำเนินการภายใต้กรอบของความคิดและระเบียบแบบแผนบางประการทำให้การเดินไปข้างหน้าค่อนข้างล่าช้าทำให้การเปิดการเรียนการสอนเปิดได้เพียง7คณะแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์อย่างรวดเร็วทำให้มหาวิทยาลัยในยุคนี้กล้าที่จะจัดตั้งคณะและสถาบันในรูปแบบนอกระบบราชการเพิ่มขึ้นได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เมื่อแรกตั้งนั้นมีผู้ไม่เห็นด้วยอยู่จำนวนหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปบัดนี้สภาวิศวกรก็ได้ให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธาเรียบร้อยแล้วและบัดนี้
ได้จัดตั้งคณะใหม่ขึ้นมาอีกได้แก่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนแต่เดิมไม่กี่สิบสาขานั้นบัดนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นมากมายระดับปริญญาตรีเปิดสอนถึง63หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต2หลักสูตรปริญญาโทถึง45หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกันหรือแม้แต่เวลาเรียนที่แต่เดิมติดอยู่กับกรอบเวลาราชการเท่านั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นเรียนนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีงานทำและต้องการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีรวมทั้งได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอีกมากมายตั้งแต่จัดทำอีบุ๊กอีเลิร์นนิ่งที่ในบัดนี้ได้จัดตั้งเป็นศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์และสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนได้ด้วยตนเองหรือในอนาคตสามารถขอเข้าสอบได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พลิกโฉมโลกยุคใหม่ไปมากมายทำให้มหาวิทยาลัยต้องกำหนดให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานกับมหาวิทยาลัยจะได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานในทรานสคริปต์ให้ด้วยตลอดจนเปิดศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาสามารถฝึกฝนและพัฒนาตนเองและจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งฝึกงานสื่อสารมวลชนแก่นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สร้างรถถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมที่สัญจรไปทั่วประเทศให้เป็นมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยเพื่อบริการความรู้ของมหาวิทยาลัยแก่ทุกคนที่ปรารถนาในวิทยาการต่างๆหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษานั้นได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยพัฒนาและดำเนินการตั้งแต่บัตรประจำตัวนักศึกษาแบบวีซ่าอิเล็กทรอนตรวจสอบตารางเรียนตารางสอบผ่านคอมพิวเตอร์ระบบลงทะเบียนเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็เสร็จเรียบร้อยและตรวจสอบผลการสอบได้ทั้งทางโทรศัพท์และด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งสะดวกรวดเร็วเมื่อนักศึกษาย่างเข้าไปในห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้ก็จะพบว่าห้องสมุดได้พัฒนาเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แล้วเช่นกันการพัฒนาระบบงานของหน่วยงาน3หน่วยในมหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง ISO 9002เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่4มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้วางแผนล่วงหน้าที่จะให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติและก้าวออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเริ่มจากการจัดตั้งสถาบันการศึกษานานาชาติเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกบัดนี้เริ่มมีนักศึกษาจากทั่วโลกสมัครเข้ามาศึกษาร่วมกับนักศึกษาชาวไทยที่ไม่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศทำให้ประหยัดเงินตราของประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อยสถาบันการศึกษานานาชาตินี้มหาวิทยาลัยได้เชิญศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกมาบรรยายทำให้นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายประเทศในเวลาเดียวกันส่วนคนไทยที่ปรารถนาจะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยคนละ1ภาษาและเปิดอบรมแก่นักศึกษาที่สนใจภาษาต่างประเทศมากมายหลายภาษายุทธศาสตร์ประการหนึ่งคือการสอนภาษาไทยและการสอนทำอาหารไทยแก่ชาวต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทำให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าใจทั้งศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอีกทั้งเป็นการช่วยรัฐบาลประชาสัมพันธ์ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยการก้าวไปสู่สังคมนานาชาติและให้เป็นที่ยอมรับนั้นเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นการเชื่อมโยงขององค์ความรู้จากระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่ภูมิปัญญาระดับประเทศกับองค์ความรู้ในระดับสากลและถ่ายทอดองค์ความรู้สากลกลับคืนสู่สังคมไทยซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน
และวางกลยุทธ์ให้ถูกต้องด้วยซึ่งบัดนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำลังก้าวออกไปสู่สังคมนานาชาติโดยเริ่มจากให้คนไทยในต่างแดนที่จากบ้านเมืองไปเป็นเวลานานแต่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาให้ได้รับโอกาสศึกษาระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยได้เปิดศูนย์สอบให้ถึงต่างประเทศเพียงภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษานี้เท่านั้นมีผู้ลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาแล้วจากประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรสวีเดนเยอรมนีฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นนับร้อยคนแต่การก้าวไปสู่สังคมนานาชาตินั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึงความรู้เท่าทันสังคมตะวันตกที่แทรกซึมเข้ามาสู่สังคมตะวันออกด้วยดังนั้นจึงได้กำหนดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทต้องผ่านการศึกษาวิชาความรู้คู่คุณธรรมในภารกิจของมหาวิทยาลัยทางด้านบริการวิชาการสู่ชุมชนนั้นมหาวิทยาลัยได้สร้างพันธมิตรและสร้างเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้เผยแพร่สู่สากลดังที่ได้ริเริ่มหลักสูตรแพทย์แผนไทยเป็นหลักสูตรใหม่ในปีนี้และริเริ่มจัดหลักสูตรอบรมพ่อครัวไทยเตรียมส่งออกไปทำงานกับภัตตาคารและร้านอาหารไทยในต่างประเทศในอนาคตอีกด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่และถูกละเลยมายาวนานคือการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากมายจึงจะสืบสานมรดกของไทยให้ยั่งยืนต่อไปได้นั้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญสูงมากโดยเฉพาะศิลปะชั้นสูงของชาติที่ค่อยๆจะถูกกระแสศิลปะวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาครอบงำสังคมไทยอย่างเต็มที่กลับได้รับการเชิดชูยกย่องให้เป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยการเชื้อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและครูอาจารย์โขนมาฝึกฝนฝึกหัดการแสดงโขนแก่เยาวชนคนหนุ่มสาวของมหาวิทยาลัยที่บัดนี้ได้ฝึกหัดการเล่นโขนตามแบบแผนจารีตประเพณีนานถึง6เดือนและผ่านพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนมาแล้วกำลังจะเสนอผลงานสู่สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเตรียมที่จะเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยแขนงนี้อวดสายตาชาวต่างชาติให้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมรดกของชาติไทยที่บรรพบุรุษได้สืบต่อกันมายาวนานนับร้อยปีด้วยความรับผิดชอบต่อประชากรชาวรามคำแหงหลายแสนคนทำให้บังเกิดความรักความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์อย่างแนบแน่นด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์แสงสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และเป้าหมายของการนำมหาวิทยาลัยรามคำแหงก้าวสู่สากลนั้นในที่สุดแล้วเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้จักและเข้าใจว่าพระนามรามคำแหงนี้เป็นพระนามของอดีตพระมหากษัตริย์ผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยพระผู้ประดิษฐ์อักษรไทยให้ชาติไทยดำรงความเป็นเอกราชทางภาษามายาวนานกว่า700ปีและชื่อของมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเป็นที่จดจำของชาวโลกตลอดไป